สวัสดีครับผมจักรณัฐพลครับคลิปนี้เราอยู่กับ Chapman Guitar ครับสำหรับ Chapman Guitar ตัวนี้นะครับมีชื่อรุ่นว่า ML3 Pro Modern นะครับ Chapman Guitar เนี่ยเป็นกีตาร์สัญชาติอังกฤษนะครับออกแบบโดยคุณร็อบ Chapman นะครับยูทูบเบอร์สายกีตาร์ชื่อดังครับแล้วผมก็เคยทำการรีวิวไปแล้วทั้งหมด3ตัวนะครับก็คือรุ่น ML1 นะครับ ML1 เนี่ยจะเป็นทรงของ Modern Stud นะครับก็ราคาค่อนข้างย่อมเยานะครับแล้วอีกรุ่นนึงก็คือ ML3 นะครับ ML3 ก็จะเป็น Modern ในทรงเทเลนะครับแล้วก็ ML1 Pro Modern นะครับก็จะเป็นในทรง Modern Stud นะครับแต่ก็จะขยับขึ้นมาจาก ML1 ธรรมดานะครับให้แบบมีความโปรมากขึ้นนะครับทั้งเรื่องของดีไซน์เรื่องของวัสดุนะครับแล้วตัวนี้นะครับก็ ML3 Pro Modern นะครับอย่างที่เราเห็นกันนะมันก็แบบเป็นรูปทรงของเทเลนะครับแต่จะเป็นเทเลที่แบบค่อนข้างมีความโมเดิร์นมากๆนะครับก็จะมีทั้งหมด3สีนะครับก็จะมีไซเบอร์แบล็กนะครับแล้วก็ฮอตไวท์นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับฮอตบลูนะครับก็จะเห็นว่าสีค่อนข้างสวยมากๆเลยนะครับมันก็จะให้ฟีลลิ่งเหมือนเป็นแบบฟิลแบบเหมือนแบบรถแข่งเหมือนกันนะครับแล้วก็เขาจะเคลือบเป็นแบบซาตินนะครับมันจะเป็นแบบผิวด้านๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูที่สเปคตัวนี้กันครับเรามาเริ่มกันที่คอนะครับที่คอเนี่ยครับให้เพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเขาก็จะใช้เป็นโรสเต็ดเมเปิลเผานะครับซึ่งความไม่ธรรมดาของตัวนี้ก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นแบบกีตาร์โมเดิร์นนะครับแล้วล็อบชัปแมนเนี่ยเขาก็เป็นแบบมือกีตาร์เองนะครับเขาก็พยายามที่จะแบบค้นคว้าทดลองแล้วก็เหมือนรู้ความต้องการของมือกีตาร์มากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คอเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยครับมันจะเป็นเมเปิล3ชิ้นประกบกันนะครับทีเนี้ยบางคนอาจจะมองว่าแบบเฮ้ยเป็นไม้แบบ3ชิ้นมาประกบมันดีหรือเปล่าแต่การใช้งานจริงๆนะครับมันค่อนข้างดีนะครับพวกกีตาร์ที่เป็นคอเมเปิลชิ้นเดียวเนี่ยเวลาที่แบบผ่านไปนานๆระดับแบบ5ปี10ปีเนี่ยเวลาที่มันเจออากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆเลยเพื่อนบางคนเนี่ยเก็บกีตาร์ไม่ดีเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวชื้นเดี๋ยวเย็นอะไรพวกนี้ครับมันจะเกิดอาการคอบิดได้นะครับไอ้พวกการที่แบบเขาใช้ไม้3ชิ้นมาประกบกันแบบนี้ครับมันก็จะช่วยในเรื่องของคอที่ให้แบบแข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับก็คือมันจะไม่ค่อยบิดนะครับเวลาที่เราใช้เป็นนานๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความคงทนนี่ก็คือหายห่วงนะครับกับการเข้าคอโดยใช้ไม้3ชิ้นประกบกันนะครับแล้วที่ด้านหลังนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นลูกบิดของทาง Hip Shot นะครับอันนี้ก็จะเป็นลูกบิดแบบแบรนด์มาตรฐานนะครับที่ Chapman ใช้ตลอดนะครับและตรงนี้นะครับเขาก็จะสกรีนนะครับเป็นชื่อรุ่นนะครับ ML3 Pro นะครับก็จะเขียนไว้ว่าตัวนี้เป็น Made in เกาหลีนะครับแล้วถัดมาที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันจะเป็นการต่อแบบ Neck True นะครับตรงนี้นะมันก็เป็นอะไรที่แบบโมเดิร์นเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกีตาร์เทเลเนี่ยมันจะเป็นต่อคอแบบโบออนที่แบบว่าเป็นน็อตแล้วก็ประกบกับเพลทนะครับอันนี้ก็เป็นแบบ Neck True นะครับเซต Neck มาเลยนะครับแล้วเรื่องของงานก็ตรงนี้นะที่ผมดูด้วยตานะคือเก็บสีมาดีมากๆนะครับโอเคครับต่อไปเรามาดูด้านหน้ากันนะครับตรงนี้นะครับที่ฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยก็จะเป็นลอสเต็ดเมเปิลอีกชิ้นนึงนะครับมาปะหน้านะครับการที่แบบใช้เมเปิลมาปะหน้าอีกทีนะครับตรงนี้มันก็เป็นดีไซน์ของการออกแบบที่ในลักษณะแบบว่าช่วยลดทอนเรื่องเสียงแหลมนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเป็นเมเปิลไปหมดเลยทั้งคอเนี่ยทางผู้ออกแบบเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเสียงมันแหลมเกินไปนะครับเขาเลยแบบใช้วิธีการแบบเอาเมเปิลนะครับมาปะหน้าอีกทีตรงฟิงเกอร์บอร์ดนะครับเฟดนะครับเป็นเฟดสแตนเลสนะครับให้มาทั้งหมด24เฟดนะครับแล้วก็ตรงอิงเลที่บอกโพซิชันต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพรายน้ำนะครับเวลาเล่นในที่มืดนี่ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเห็นเฟดแน่นอนครับแล้วก็ที่หัวตรงนี้เนาะก็จะเป็นแบบแมทชิ่งเฮดสต็อกกับบอดี้นะครับสีสวยมากครับต่อไปที่บอดี้นะครับตรงบอดี้เนี่ยจะใช้ไม้เบสวูดนะครับจะเห็นว่ามันมีความแปลกๆหน่อยนึงก็คือปกติเนี่ยถ้าเป็นแบบกีตาร์เทเลใช่ไหมครับมันจะเป็นแบบเหลี่ยมๆเนาะ
ทีเนี้ยเขามีความปรับให้มันโมเดิร์นมากขึ้นแล้วก็มีส่วนผสมข้อดีของกีตาร์ในทรงต่างๆเอามาใส่ในนี้นะครับเราลองสังเกตดูความโค้งตรงหมอนตรงเนี้ยมันจะเป็นเหมือนแบบพวกแบบกีตาร์ในทรงเลสพอลที่มันจะมีความโค้งๆหมอนๆนะครับอันเนี้ยมันช่วยในเรื่องของการสัมผัสนะครับเวลาที่แบบเราเท้านั่งเล่นอย่างเงี้ยครับมันก็จะให้ฟีลลิ่งที่แบบสบายนะครับคือมันจะไม่คมอ่ะครับมันจะมีการแบบโอบรับกับพวกตัวแขนเราจากตัวบอดี้เราอย่างเงี้ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยมันจะเป็นเคิร์ฟหมดเลยครับแล้วก็ด้านหลังด้วยตรงนี้เป็นเคิร์ฟนะครับทำให้แบบเวลาที่เราแบบล้วงเข้าไปก็จะล้วงง่ายเวลาโซโล่ลึกๆนะครับตรงนี้ก็เป็นเคิร์ฟมันก็จะเข้ากับแบบบอดี้เราพอดีนะครับอันนี้ก็นับว่าเป็นดีไซน์ที่ทางคุณแชปแมนได้ออกแบบมานะครับแล้วตรงบอดี้ก็เป็นการเคลือบแบบซาตินนะครับต่อไปนะครับเรามาดูที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะให้มาทั้งหมด1วอลลุ่ม1โทนนะครับแล้วก็วอลลุ่มกับโทนก็เป็น 500K นะครับซิลิเตอร์นะครับเป็นซิลิเตอร์5ทางนะครับใช้คอนโทรลปิกอัพ2ตัวนี้นะครับแล้วก็ทางบริดจ์นะครับจะเป็นบริดจ์ฟิกบริดจ์นะครับของทางแชปแมนทำเองนะครับแล้วที่ปิกอัพนะครับตัวหน้าก็จะเป็นฮัมบักเกอร์ของซีมัวร์ดันแคนนะครับรุ่นเซนเทียนนะครับตัวหลังนะครับก็เป็นฮัมบักเกอร์ของซีมัวร์ดันแคนนะครับรุ่นเพกาซัสครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอย่างนึงนะครับตัวนี้ผมชั่งน้ำหนักมาแล้วนะครับอย่าตกใจนะครับ 3.05 กิโลนะครับหรือว่า3กิโลนั่นแหละคือกีตาร์3กิโลเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบเบามากๆนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนแบบเล่นเป็นอาชีพนะเขาจะรู้ว่ากีตาร์เบาเนี่ยมันแบบมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปเล่นเนี่ยเกิดเราไปยืนชั่วโมงครึ่งเนี่ย3โลนี่คือช่วยได้เยอะเลยนะครับระหว่าง3โลกับ4โลเนี่ยเวลาที่เราเอาไปเล่นนานๆ1ชั่วโมงเนี่ยความรู้สึกมันแตกต่างกันเลยนะครับตัวนี้ถือว่าเบามากๆครับเราพูดเรื่องสเปคกันมาประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเราไปลองทดสอบฟังเสียงกันครับเรามาเริ่มที่ selector ของ position แรกนะครับก็คือ position ที่1ตรงนี้นะครับมันจะเป็นการ control pick up ตัวหน้านะครับเป็น humbucker ครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์ในเสียงแบบฮัมบักเกอร์นะครับจากที่ลองผมว่ามันจะออกไปในแนวของแบบวอร์มโทนนะครับก็จะมีความแบบนุ่มนวลอุ่นๆดีนะครับก็สไตล์ฮัมบักเกอร์นะเวลาที่แบบเรากระแทกกระทันนะครับมันก็จะมีแบบเสียงแผดๆนะครับโอเคครับต่อไปนะครับที่ selector position ที่2นะครับก็จะเป็นการผสม pick up นะครับจะเป็นการผสม pick up ตัวหน้าที่เป็นฮัมบักเกอร์นะครับแล้วก็ pick up ตัวหลังด้วยแต่ว่า pick up ตัวหลังเนี่ยจะเป็นการตัดคอยนะครับเราลองมาฟังกันดูครับพอมีการผสมกันนะครับก็จะเริ่มแบบได้ยินเสน่ห์ได้ยินคาแรคเตอร์ของความเป็นเทเลหน่อยๆนะครับมันจะมีความแบบแป่นๆนะครับตรงนี้นะก็เอามาใช้งานได้กว้างนะครับอย่างบางทีเราจะมีปัญหาเวลาที่แบบเป็นแฮมเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยถ้าเสียงมันหนาไปนะครับเราก็ตัดผสมมาแล้วก็ตรงนี้เป็นซิงเกิลคอยใช่ไหมเนี่ยมันก็จะมีความแบบแหลมๆเป็นเม็ดๆขึ้นมานะครับตรงนี้เราเอาไปเล่นเป็นแบบพวกริทึมปิกกิ้งก็เหมาะนะครับ
ต่อไปนะครับที่ selector position ที่3นะครับก็จะเป็นการผสมกัน2 pickup เลยนะครับก็เป็น humbucker แบบปกตินะครับไม่ได้มีการตัดคอยนะครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูครับตรงนี้นะพอเวลาที่แบบว่ามันผสมกันนะมันก็จะมีความแบบแป้นๆแบบเป็นเทเลเต็มตัวเลยนะครับสำหรับการใช้งานเนี่ยก็จะทำให้เราแบบมีทางเลือกในเสียงมากขึ้นนะครับต่อไปนะครับที่ position ที่4นะครับก็คือการผสมกันระหว่าง2ตัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงแต่ว่าจะสลับก็คือตัวนี้นะครับจะเป็นการตัดคอยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็น humbucker ครับเดี๋ยวเราลองมาฟังกันดูครับพอเป็นการผสมแบบนี้นะมันก็จะมีเสียงที่เล็กที่บางลงไปนะครับก็อย่างที่ผมเคยพูดนะเสียงเล็กเสียงบางเนี่ยอย่าเข้าใจว่าแบบมันไม่ดีนะครับมันเอามาเล่นได้หลากหลายนะพวกแบบเล่นริทึมหรือว่าเล่นแบบหลายซิงเกิลโน้ตนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับ position ที่4นะครับต่อไปนะครับ position สุดท้ายละครับก็คือ position ที่5นะครับจะเป็น humbucker ตัวเดียวเลยครับลองฟังกันดูครับของ humbucker นะครับก็จะยิ่งแบบให้ความเป็นเทเลนะมันจะแบบแป้นๆนะครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองเช็คโทนกันคร่าวๆนะว่าเวลาเราเล่นโทนปรับไปเนี่ยเสียงมันให้คาแรคเตอร์ยังไงนะครับพอปิดโทนนะมันก็จะเหมือนโดนไฮคัทไปนะครับสักครึ่งนึงแหลมมันก็จะเริ่มมาหรือว่าเต็มๆเลยครับก็ช่วยได้นะครับเกิดเรารู้สึกว่ามันแหลมไปอย่างเงี้ยเราไม่อยากไปปรับเอฟเฟกต์นะครับก็มาใช้โทนช่วยได้นะครับประมาณนี้นะครับกับปุ่มโทนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงแตกกันดูครับสำหรับคาแรคเตอร์ของปิกอัพที่ให้มานะครับเป็นซิโมเดนแคร์รุ่นเพกาซัสแล้วก็รุ่นเซนเทียนเนี่ยก็ค่อนข้างให้เกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงนะครับแต่ที่อีกอันนึงที่รู้สึกชอบมากๆก็คือความลื่นไหลนะครับเวลาที่แบบเป็นอาร์เฟสสแตนเลสเนาะแล้วบวกกับแบบเรเดียสของกีตาร์เนี่ยที่ค่อนข้างเอื้อต่อการเล่นแบบสปีดปิกกิ้งมากเลยนะครับI'm sorry.
เดี๋ยวเรามาลองที่ pick up ตัวหน้าบ้างนะครับก็จะเป็น Simua Sentient ครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาลองแตกแบบไฮเกนกันดูครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ได้พาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับ Chapman ML3 Pro Modern กันไปแล้วนะครับก็ถือว่าเป็นกีตาร์ทรงเทเลที่มีความโมเดิร์นแล้วก็ใช้งานจริงเนี่ยได้ค่อนข้างกว้างนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยน้ำหนักเบามากๆนะตัวนี้3กิโลเองนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ดูคลิปผมแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งเชื่อผมอย่างเดียวนะแนะนำให้เข้าไปทดลองได้ที่ร้าน Rock Planet นะครับหรือว่าถ้าช่วงนี้ยังไม่สะดวกเนี่ยเราสามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้ที่เพจทาง Facebook Rock Planetนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะทำให้เราเนี่ยแบบได้รู้จักกับแบรนด์กีตาร์ใหม่ๆนะครับได้มีทางเลือกในการซื้อมากขึ้นนะครับคลิปนี้ขอบคุณ Rock Planet ด้วยนะครับที่ส่งกีตาร์ตัวนี้มาให้ผมได้ทดสอบให้เพื่อนๆฟังกันนะครับแล้วเกิดถ้าใครอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรทำคลิปอะไรอยากให้รีวิวอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับแล้วพบกันคลิปต่อๆไปครับสวัสดีครับ